ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากไฟไลน์ปรับผ้านุ่ม All Day Fresh นุ่มหอมสดชื่น24ชั่วโมงเหมาะกับคนทั้งบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพักโคก็เสียงไทยเป็นที่เรียบร้อยใช่ดีเมื่อเช้านี้อากาศดีนะจริงๆทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยจะร้อนแล้วก็สงสารถ้าไม่ร้อนก็ฝนตกถูกต้องจำได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้จริงๆมันต้องหน้าฝนแล้วใช่ใช่ใช่แต่ด้วยเมื่อวานมีแอบฝนตกมาด้วยปล่อยปล่อยตอนบ่ายๆใช่มันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่าดูอากาศโอเคขึ้นนะฮะแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนที่เราแบบคิดเอาไว้แต่ถามว่าร้อนไหมก็ยังร้อนแหละแต่ไม่ได้ร้อนแบบเหมือนทุกวันที่มันผ่านมาถูกนะคะเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างพญาแรกนาเสียงทายค่ะพญาแรกนาเสียงทายหยิบผ้า5คืบเมื่อเช้านี้นะคะก็เขาก็ทำนายว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีนะข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์แล้วก็พลาหารมังสาหารเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ดีสาธุขอเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคำพยากรณ์การเสียงทายพระโคเนี่ยคือพระโคเนี่ยกินน้ำนะกินหญ้ากินเหล้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ โอ้โห นี่ก็เป็นฟังแล้วดีขึ้นเลยนะฮะเหมือนพระโคเองก็คือเลือกทานในสิ่งที่คนอยากรู้ใช่ค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีนะจ๊ะเมื่อเช้ามีหยุดแวะด้วยนะพระโคนะยังไม่ถึงเวลาทานก็ทานก็กินก็แสดงว่าเออนะมันก็น่าจะปีนี้คืออุดมสมบูรณ์จริงน่าจะดีกินก่อนเลยนะกินก่อนเลยถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ช่วงที่เราเล่าข่าวอ่านข่าวกันนะคะช่วงประมาณ10โมงอ่ะมีไฟไหม้แทงก์แก๊สโซลีนนะค่ะเนี่ยข่าวใหญ่เลยในนิคมมาบตาพุทธที่ระยองใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปโอ้ยน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากคือจุดเกิดเหตุมันเป็นแทงก์ขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมในแทงก์เนี่ยจัดเก็บสารไพโรไลซิสหรือว่าแก๊สโซลีนความจุประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรความสูง18เมตรแล้วก็เพลิงลุกไหม้บนแทงค์อย่างรุนแรงค่ะก็อย่างที่เห็นคือจะมีกลุ่มควันดำเนี่ยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยแล้วสังเกตได้จากระยะไกลเขาบอกว่า10กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องขึ้นรถกระเช้าต่อสายดับเพลิงแล้วก็ขึ้นไปฉีดน้ำก็ใช่ไงปีเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่า10กิโลเมตรเนี่ยมองเห็นจากระยะไกลเลยทีนี้ตอนที่ขึ้นกระเช้าต่อสายดับเพลิงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนอกจากฉีดน้ำแล้วยังต้องฉีดโฟมสกัดเปลวไฟค่ะที่มันลุกไหม้อยู่ด้านบนเขาบอกว่ายากลำบากมากเลยนะคะหน่วยงานก็สนที่กำลังระดมรถดับเพลิงเมื่อวานไปกว่า50คันเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเกือบ2ชั่วโมงไฟดับลงเพียง30นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นอีกแล้วก็มีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาอีกรอบค่ะทีนี้เขาบอกว่าสถานการณ์มันก็ทวีความรุนแรงแล้วก็ไฟลามไหม้ทั้งแท้งเลยนะคะศูนย์เฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ออกแถลงการด้วยเมื่อวานนี้เนาะบอกว่าบริษัทไม่สามารถระงับเหตุได้แล้วก็มีแนวโน้มลุกลามสั่งอพยพประชาชนโดยรอบรัศมี10กิโลเมตรแล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นระดับที่2ด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ย7ชั่วโมงหลังจากที่เพลิงลุกไหม้เนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มอพยพคนละหลังจากที่เพลิงลุกไหม้7ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะแต่ก็ยังคงต้องฉีดโฟมหล่อเลี้ยงไว้ก่อนด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานช่วงค่ำที่โรงเรียนมาบตาพุทธพันพิทยาคารนะศูนย์อพยพชั่วคราวผู้ประสบไฟไหม้เนี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้แล้วเนี่ยมีผู้ประสบภัยอยู่ประมาณ400คนเมื่อวานนี้เขาดีใจเขาไม่ต้องนอนค้างทุกคนสมัครใจกลับบ้านค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิต1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเนาะเมื่อวานนี้มีเพจ Fire Rescue Thailand ค่ะมีการโพสต์อะไรผู้เสียชีวิตก็คือพนักงานประจำของบริษัทชื่อว่าคุณนพพรเรือนมา
ที่พยายามจะขึ้นไปปิดวาล์วบนถังก่อนเกิดการระเบิดนะฮะโดยแรงระเบิดก็ทำให้คุณพรเสียชีวิตนะฮะก็ขอแสดงความยกย่องผู้เสียชีวิตในความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละด้วยนะคือพยายามจะขึ้นไปปิดวาล์วนั่นแหละใช่ใช่เขาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อย่างที่บอกเลยนะเขาเป็นผู้เสียสละจริงจริงอ่ะจริงจริงเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตรวจจับอุณหภูมิในถังที่เกิดเหตุได้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับ 47-57 องศานะคะก็มีองศาเซลเซียสค่ะก็มีการฉีดน้ำหล่อไว้ตลอดแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิถังทุกถังด้วยทีนี้คนก็จะสงสัยว่าไอ้สารตัวเนี้ยมันคืออะไรสำหรับไพโรไรซิสแก๊สโซลีนเนี่ยเป็นสารผสมนะคะก็สามารถเกิดพิษต่อระบบหลายระบบได้แก่ระบบหายใจระบบหัวใจระบบประสาทนะแล้วก็มีการบอกด้วยว่ารวมถึงการระคายเคืองต่อการทางเดินอาหารนะคะเขาบอกว่าเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราสำลักหรืออาเจียนได้มีการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ทำให้เกิดอาการคันได้ระคายเคืองต่อจมูกได้ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้นะโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าใครที่มีอาการลักษณะนี้ตอนนี้นะที่อยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุประมาณรัศมี10กิโลเมตรอ่ะให้พบแพทย์ทันทีด้วยค่ะเนี่ยเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วเขาบอกสารตัวเนี้ยมันเป็นสารกลุ่มก่อมะเร็งเขาก็เลยอดห่วงไม่ได้ค่ะก็เมื่อวานคุณสมศักดิ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยรวมทั้งให้โรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินแล้วก็ประสานกรมควบคุมมลพิษของจังหวัดนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบผลกระทบแล้วซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือพนักงานโรงงานเนาะก็สูดดมเข้าไปหลังจากนี้จะเป็นยังไงอะไรก็ต้องไปติดตามอาการกันต่อไปตรวจกันด้วยนะต้องมีแล้วหลังจากนี้นะคะต้องระมัดระวังใช่ค่ะเรื่องนี้นะเป็นห่วงกันนะคะก็ฝากด้วยคือจริงๆอ่ะชาวบ้านเองแถวนั้นเขาก็ไม่ได้คาดการคาดคิดหรอกเพราะทุกวันนี้มีเรื่องการระเบิดของท่อก๊าซหรือว่าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยไฟไหม้โรงงานที่มันมีสารแบบว่าแต่ช่วงนี้มีแต่อย่างนี้จริงๆนะทำไมมันเกิดขึ้นบ้านเราเยอะจังหรือเป็นเพราะว่าร้อนอากาศร้อนหรออ่า2หรือ3คนเนี่ยที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรนะครับเนี่ยอันนี้ต้องยังไงต่อมันจะร้อนด้วยแล้วมันก็คือความไม่รัดกุมอาจจะต้องตรวจปลอดภัยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้น่ากลัวเนาะจริงๆแล้วอ่ะส่วนอันนี้ก็น่ากลัวก็คือว่าถ้าเราไปฝากท้องเพราะเราท้องแล้วเจอหมอแบบนี้มันใช่ไหมทำไมอ่ะคือล่าสุดเนี่ยสองสามีภรรยานะคะเขาก็มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะก็คือมาร้องกับพี่เอกภพนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ถามเพื่อนถามฝูงแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันแปลกๆหรอมันแปลกแล้วล่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะก็คือตอนนี้ค่ะนางสาวบีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาได้ไปคลินิกแห่งหนึ่งวันที่22เมษายนไปคนเดียวเพราะสามีทำงานเป็นวิศวกรใช่ไหมก็เลยไปเพื่อที่จะไปฝากครรภ์ที่คลินิกแห่งนี้ซึ่งเขาบอกเป็นคลินิกดังเป็นคลินิกที่มีชื่อนะพอไปถึงเนี่ยค่ะตอนแรกมันไม่มีอะไรเนี่ยตั้งครรภ์เห็นไหมเขาตรวจเองตรวจเลยเนี่ย 3-4 อันเนี้ยขึ้นว่าตัวเองอ่ะท้องพอท้องเสร็จก็เลยว่าอ่ะงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจนะแล้วก็ไปฝากครรภ์ซึ่งตอนไปครั้งแรกในวันที่22เนี่ยสามีไม่ว่างสามีติดงานตัวเองก็ไปแล้วก็ไปเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนไปวันแรกไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วคุณหมอก็นัดมาฟังผลในวันที่27เมษายนจ้ะเมื่อถึงกำหนดเนี่ยตนก็ไปคนเดียวอีกเพราะว่าสามีติดงานเหมือนเดิมเมื่อไปถึงหมอก็เรียกเข้าไปตรวจหมอก็อธิบายผลปัสสาวะแล้วก็ผลเลือดตามปกติจากนั้นหมอบอกปลดกระดุมกางเกงหน่อยสิและหมอเนี่ยก็ล้วงเข้าไปนะคะในอวัยวะเพศนะคะของนางของพี่บีเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาก็งงว่าไม่ใส่ถุงมือเอ้าเหรอแล้วมีพยาบาลอยู่ด้วยเปล่าไม่มีนี่แม่จะถามตรงนี้นี่แหละก็คือไม่ใส่ถุงมือแล้วก็
ล้วงเข้าไปโดยไม่ได้เสียแล้วรูปคำนะคะแล้วก็ถามว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยบ่อยไหมแล้วก็คบกันมานานหรือยังแล้ววันนี้แฟนมาด้วยหรือเปล่าหรือว่ามาคนเดียวหรอทำไมมาคนเดียวล่ะล้วงไปประมาณ1นาทีหมอก็บอกว่าติดกระดุมได้จากนั้นก็เรียกพยาบาลเข้ามาเวลาจะทำอะไรมันต้องขึ้นขาต้องมีพยาบาลต้องมีขายางแล้วมันต้องมีขายางนะคะมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วแกะกระดุมกางเกงแล้วก็อันนี้งงนิดงงไปหมดแล้วค่ะจากนั้นพยาบาลเข้ามาแล้วบอกว่าพาไปฉีดยาการบัตรทยักก็คือพยาบาลเข้ามาหลังจากนั้นเรียกเข้ามาหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยหมอก็บอกเธอดูอ่อนเพลียไปให้น้ำเกลือสักหนึ่งขวดแล้วค่อยกลับบ้านแล้วกันนะในระหว่างที่เธอให้น้ำเกลือจนหมดกำลังจะกลับหมอเดินเข้ามาอีกแล้วก็บอกให้ปลดกระดุมอีกตอนให้น้ำเกลือเหรอหมดแล้วจะกลับแล้วหมดแล้วปลดกระดุมกางเกงอะนะเหมือนว่าจะมาช่วยแกะใส่น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็ปลดกระดุมกางเกงอีกค่ะแม่แล้วก็ดึงกางเกงของพี่ผู้หญิงลงหมอทำเองหมอทำเองไม่ต้องพยาบาลไม่ต้องพยาบาลทำน่ากลัวเนาะน่ากลัวค่ะแต่แพทเข้าใจคนไม่เคยท้องอะเราแม่ถ้าเราไม่เคยท้องเราไม่รู้หรอกเราอยู่ในมือหมอไม่แต่ประเด็นคือมันต้องใส่ถุงมือนะเธอนะถ้าเกิดสมมติหมอจะถ้าเกิดหมอจะมาบอกว่ายืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ไม่มีค่ะว่าหมอต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยนะถูกต้องมีปกติต้องมีแล้วที่สำคัญต้องสวมถุงมือเสร็จหลังจากนั้นค่ะทำเหมือนเดิมอีกแม่ขาโดยแจ้งว่าครั้งแรกมันตรวจยังไม่ละเอียดจากนั้นน่ะตนก็ให้หมายถึงหมออ่ะให้นี่นอนเหมือนแบบขึ้นขายให้ทางขาแต่ไม่ใช่ขายังเพราะอันนี้ไม่ใช่เตียงตรวจครรภ์เป็นเตียงให้น้ำเกลือเตียงตรวจครรภ์ก็ไม่ต้องดึงกางเกงลงก็ถูกอันนี้งงซึ่งโดยปกติอ่ะหมอไม่ใช้ถุงไม่ใช้มือตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าเราบอกว่าเราอ่ะตั้งท้องเขาจะไม่มายุ่งอะไรในมดลูกเราแม่อันตราซาวอันตราซาวถ้าจะมีเครื่องอ่ะก็ต้องตอนที่เราจะไปฝากไข่หรือตอนที่เราไม่มีเบบีเอาเป็นว่าเวลาจะปลดหรืออะไรต่างๆพยาบาลจะเป็นคนทำถูกหมอเขาไม่ได้เป็นคนทำไม่สวมถุงมือแต่คราวนี้มีการถามด้วยนะว่ามือหมอกับของแฟนเราอันไหนเจ็บกว่ากันตึงไหมไม่ใช่แล้วมันคนละแบบแล้วล่ะมือหมอกับของแฟนอันไหนเจ็บกว่ากันระหว่างนั้นเนี่ยบอกให้ตนน่ะขมิบเพื่อดูว่าเราสามารถที่จะเบ่งคลอดได้ไหมมีแรงพอไหมไม่จริงค่ะไม่มีส่วนนี้แต่คุณหมอท่านนี้ไปอ้างกับผู้หญิงท่านนี้ว่าที่ให้ขมิบเพื่อดูความแข็งแรงของช่องคลอดและปากมดลูกว่าจะสามารถเบ่งคลอดเองได้หรือไม่ดูตอนนี้เลยเหรอดูตอนที่เพิ่งตั้งครรภ์นี่เลยเหรอเพิ่งจะสองเดือนจะมาเบ่งอะไรเล่าปกติเขาปวดตรวจแค่ปัสสาวะหรือเปล่าเขาตรวจเลือดค่ะถูกไหมแม่เขาตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเลือดก็เดี๋ยวนี้หรือก็อัลตราซาวด์ดูว่าแบบหัวใจน้องอยู่ตรงไหนอะไรขนาดไหนแต่ว่า2เดือนไม่น่าจะยังอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ก็ไม่ทำแม่ของเราทำตอน4เดือนแต่ตรวจเนี่ยเราสามารถตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนื่องจาก1ดูระดับน้ำตาลดูพาหะทารซีเมียดูต่างๆแต่ไม่มีการแบบแพทย์หนูบอกไม่มีการตรวจช่องคลอดไม่มีหรอกแต่เธอเราก็ต้องถ้าท้องแล้วไม่แต่เธอเราก็ต้องดูด้วยนะว่าตรงนั้นมีพยาบาลอยู่หรือเปล่าแล้วที่น้องเขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจถูกตรงกันหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ไงตอนนี้เราไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่น้องเขาเล่าให้กับเพจสายใหม่ให้กับคุณเอกภพฟังว่าหลังจากนั้นมีการถามว่าเวลามีอะไรกันสามีดูดนมไหมเอาไปใหญ่อันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นเขาอ้างว่าที่ถามมาไม่ใช่อะไรอย่าหาว่าหมอลามกถามเพราะว่าจะดูเรื่องของท่อน้ำนมฉันขออนุญาตไปฟังเสียงผู้เสียหายได้ไหมไปสิตอนนั้นกังวลแล้วค่ะเมก้าแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันทุกคนมันต้องเตือนอย่างนี้ไหมวะหรือเราก็สงสัยไหมหนูสงสัยตั้งแต่รอบแรกที่แกล้วงแล้วค่ะก็คือทักไปถามเพื่อนที่แบบเคยไปฝากครรภ์แต่เขาก็บอกว่าไม่เคยโดนอะไรแบบนี้ค่ะพอมาเจอรอบที่สองก็คือรอบนั้นก็คือชัวร์แล้วหนูก็ไม่แน่ใจแล้วค่ะตอนนั้นเขาใส่ถุงมือไหมล้วงไม่ใส่ถุงมือทั้งสองแล้วก็พยาบาลก็ไม่อยู่ทั้งสองรอบด้วยค่ะไงนะเรื่องราวอ่ะทีเนี้ยมันก็ต้องคูพูดคุยละเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะแล้วคนที่กระทำคือคุณหมอเขาอ้างว่าเป็น
คนนั้นเป็นหมอใช่เขาอ้างอย่างงานนะแล้วทีนี้หมอก็ไม่มีคนนั้นที่เป็นหมอก็ไม่มีพยานด้วยสิน่าสิไปทำไงอ่ะแล้วปรากฏว่าอ่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกแปลกเขาก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดไปถามกับผู้หญิงที่เคยฝากท้องนะปรากฏเพื่อนผู้หญิงที่เคยฝากท้องรวมถึงเพื่อนที่เคยเป็นที่เป็นพยาบาลบอกว่าไม่มีแบบนี้แน่นอนทุกครั้งที่คุณหมอจะตรวจจะต้องใส่ถุงมือทุกครั้งถูกจะต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคเมื่อได้ยินแบบนั้นเลยปรึกษาแฟนๆตัดสินใจให้มาร้องนะคะกับเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านและอยากสอบถามไปยังหมอสูตินารีแพทย์หรือคุณแม่ที่เคยตั้งท้องมาก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีอยู่จริงไหมการตรวจแบบนี้เรียกว่าปกติหรือเปล่าหรือใครเคยเจอหมอที่ตรวจแบบนี้หรือเปล่าหากการกระทำของคุณหมอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะได้ช่วยเตือนภัยทุกคนที่ไปฝากครรภ์นะคะซึ่งตอนนี้ด้านพี่เอกภพเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันนะต้องสองฝ่ายเพราะตอนนี้เราฟังแค่ข้างเดียวอยู่เพราะจริงๆเราบาลน่ะหรือคุณหมอหรือคุณพยาบาลเขาระวังตัวเองจะตายเขากลัวโดนฟ้องคือเขากลัวว่าขนาดถ้าไม่ใช่เรื่องนี้นะหรือว่าการตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยโคตรกลัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนอยู่ในห้องอีกคนนึงเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการอัดคลิปวิดีโอด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเกิดเขาพูดว่าคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองสมุทรปราการเขายิ่งต้องกลัวไหมกลัวสิเนาะหรือยังไงซึ่งตอนนี้พี่กับพ่อบอกอ่ะก็ต้องฟังแล้วล่ะสองด้านตอนนี้เราฟังด้านเดียวแต่ต่อไปเดี๋ยวจะต้องถามคุณหมอแล้วว่าการตรวจของคุณหมอท่านนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าตามที่ผู้เสียหายแจ้งมาเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมรวมถึงก็คงหมอสูติจริงๆอ่ะคือมันไม่ต้องแทบไม่ต้องถามหมอสูติหรอกทุกการตรวจต้องใส่ถุงมือแล้วถ้าเป็นหมออ่ะทุกการตรวจต้องมีคุณพยาบาลอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนตั้งแต่ไม่ใส่ถุงมือแล้วล่ะนี่งงอันนี้แล้วเรื่องคำพูดหรือคำพูดอะไรพวกเนี้ยแบบเอ๊ะหมอเขาจะไม่ระวังตัวเองขนาดนั้นเลยหรอมันมีแต่อันนี้เขาคงต้องรอคุณหมอออกมาชี้แจงว่าทำจริงหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างอะเวลาเราไปฝากครรภ์มันจะไม่มีการอันมันจะมีแค่อย่างเดียวคืออันตราซาวซึ่งก็ต้องรอให้ลูกเราอะเข้าเดือนที่4ไม่แต่ทีนี้เวลาเราเคยฝากครรภ์เราไปฝากครรภ์แล้วตรวจกับหมอสูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเวลาเราไปเจอหมอสูเนี่ยหมอสูเนี่ยเขาเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแบบธรรมดามากเลยนะเขาไม่มามีแบบเราก็เลยไม่รู้ไงว่าอันนี้มันเกิดแต่ตั้งแต่หรือคนเนี้ยตรวจเก็บไข่หมอก็ไม่เคยถามเรื่องใช่จะมาถามว่าระหว่างมือหมอกับของแฟนไม่มีไม่มีแต่คนนี้ใช่หรือเปล่าสมมติว่าจะก่อนจะตรวจภายในเขาจะต้องมีขั้นตอนบอกเราก่อนไม่มีหมอไม่เคยมาจับหน้าอกไม่มีคือการตรวจอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีมาตรการของเขาเขาเรียกว่ามาตรฐานจริงไม่ใช่มาตรการคือจะต้องมีพยาบาลอยู่มีตลอดถ้าเกิดสมมติว่าเราก็ไม่เคยไปตรวจครรภ์เนาะปกติแล้วตรวจครรภ์ก็ต้องมีขึ้นขายย่างใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่ถ้าเป็นคลินิกอันนี้ขอญาตแพทย์ผ่านทั้งฝากครรภ์กับคลินิกกับฝากไข่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆมาแล้วถ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆอันนี้ยอมรับว่ามีพยาบาลประกบตลอดแต่คลินิกฝากครรภ์เล็กๆอ่ะแม่อาจจะไม่มีแต่เขาถ้าเขาไม่อยากเสียชื่อนะเขาจะต้องมีกระบวนการของเขาที่เขาจะต้องบอกคนไข้ว่าหลังจากนี้เขาจะทำอย่างนี้โอเคไหมโอเคเช่นเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือสมมติเราไปตรวจหมอเขาอธิบายก่อนเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือขนาดนี้นะครับเพื่อเข้าไปสมมตินะแบบนี้คุณจะรู้สึกแน่นท้องนิดนึงแต่ว่าคุณจะต้องไม่เกรงนะครับเขาจะมีกระบวนการบอกโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ไม่ตรวจไม่ต้องตรวจเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะตรวจแค่ปัสสาวะเนาะแต่ถ้าเกิดตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วไม่มีทางที่จะอะไรล้วงเข้าไปหรอกเพราะว่าเพื่อจะมาดูความฟิตว่าจะแต่อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่ามันไม่มีหรอกให้คลินิกดูแลข้อตอน2เดือนไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูลูกเรายังไม่ทันจะกลับหัวยังไม่รู้เลยเราจะหน่วงตรงท้องเขาจะไปดูกันตอนจะคลอดหนูแน่ใช่ว่าไหวว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะตอนแรกก็บอกว่าจะคลอดเองแต่พอเราท้องไปสักแล้วลูกเราดันตัวใหญ่เกินจนหมอเขาวัดเซ็นแล้วอะไรแล้วอันออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ต้องผ่าอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวกระแสกันสำหรับเรื่องการตกท่อล่าสุดเนี่ยมีตกท่ออีกแล้วเป็นคุณแม่เขามาลองเรียนลูกสาวตกท่อถึงขั้นต้องศัลยกรรมพลาสติกเลยนะฮะเนี่ยไปดูกันอ่ะคุณเดี๋ยวฉันไปดูกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันนะดราม่าแอดดิตนะคะออกมาบอกว่ามีการร้องเรียนนะจากลูกเพจรายหนึ่งว่าลูกสาวอายุ18ปีเดินตกท่อที่หาดใหญ่ Why? ต้องเข้ารักษาตัวที่มอคือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คุณหมอบอกว่าต้องมีขั้นตอนการศัลยกรรมพลาสติกด้วย
ตอนนี้สอบถามยื่นเรื่องไปเทศบาลนะทางฝ่ายโอ้ my god อุ้ยเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องอันนั้นล่ะเขาบอกคุณบอกต้องมีขั้นตอนการศัลยกรรมพลาสติกนะตอนนี้สอบถามยื่นเรื่องไปที่เทศบาลทางฝ่ายนิติกรบอกว่าต้องเสร็จกิจการรักษาและนำใบเสร็จไปยื่นท่อนี่หมายถึงว่าไปจะไปทำอะไรก็ไปทำเสร็จแล้วค่อยเอาบินมาเบิกแต่หนูไม่ได้มีงบไปทำไงก็ใช่ไงแล้วก็เดี๋ยวเอาบินมาแล้วก็เราพูดตรงๆนะจ่ายเขาไม่ครบอีกเขาก็เดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มีคนมีเงินเกิดเขาก็ได้ค่ะงั้นหนูไปกู้หนี้ยืมสินถูกต้องมาทำเสร็จก็หวังว่าจะเวิร์กได้แบบเต็มจำนวนเขาก็อยากจะเหมือนเดิมอะค่ะพูดง่ายแม่แต่ท่อมันน่ากลัวจริงๆอะอย่างเมื่อกี้พูดถูกเลยเขาบอกว่าพอทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเอาไปเสร็จมายื่นใช่ไหมยังไงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกหลายขั้นตอนค่ะไม่ได้ค่ะจริงๆนะระบบข้าราชการนะขอเมาส์หน่อยนะเมาส์สิแม่เป็นแบบนี้จริงๆคือคนเขาได้รับอันตรายไปแล้วจากความละเลยอ่ะเอาพูดง่ายๆความช่วยของเราอ่ะเราต้องดูแลรับผิดชอบเขาไม่ใช่ให้เขาไปหาแบบจ่ายเองแล้วก็มาเบิกแล้วก็มาตั้งคณะกรรมการอีกแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องเย็บต้องทำสัญญากรรมไปสมมุติว่า 80,000 แสนเนี่ยตั้งคณะกรรมการไม่จ่ายเขาอีกแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะก็ใช่ไงเราก็จะไปโทษว่าเขาเดินเบอร์แล้วหลงตกลงไปก็ไปปิดไม่ได้ไม่ได้ก็นี่ไงแม่เขาก็พูดเขาบอกว่าอยากให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นเงินการเยียวยาเพราะว่าอะไรเชื่อว่าตามต่างจังหวัดมีอีกหลายเคสที่ไม่เป็นข่าวอะไรเกิดแล้วคุณแม่ไม่โทษใครแค่ทำใจและอยากได้รับการเยียวยารักษาที่เหมาะสมแม่เขาพูดดีแม่เขาไม่โทษใครเขาทำใจละว่ามันมีอย่างนี้แหละแต่เขาอยากได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมใช่ไม่ทำใจได้ไงดูสภาพพ่อคุณแม่ว่ามันใช่เรื่องไหมที่เราต้องใครมันกินหินกินทรายนะอยากจะรู้จังเลยกัดกินมันซะจนเป็นโว่ขนาดนั้นนะบางทีอ่ะเราเข้าใจเลยว่าแบบบางทีอ่ะเขาทำมาเสร็จแล้วด้วยรถใหญ่ด้วยอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นส่วนกลางอย่างเงี้ยก็อยากได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยพูดเลยนะแม่เมาส์แพทเมาส์ต่ออย่างเงี้ยควรซ่อมถูกแต่เคยเห็นไหมท่อก็ไม่ได้เป็นไรทำไมซ่อมอีกแล้วอ่ะซ่อมตลอดหรอไม่เขาไม่คุยกันหรือเปล่าคนที่ซ่อมตลอดกับคนที่ควรซ่อมเขาไม่ได้มาจับมือคุยกันหรือเปล่าแพทมองในมุมนั้นคืออย่างนี้คืออันนี้เราเห็นแล้วว่ามันต้องซ่อมแต่ก็คือมันก็จะมีในมุมนะที่เราก็มองหน้ากันอะมันดีอยู่แล้วกับชาวบ้านในแถวนั้นว่ามันดีอยู่แล้วท่อเธอเป็นอะไรอะทำไมซ่อมบ่อยจังซ่อมอีกแล้วถ้าพูดเรื่องนี้ยาวจัดรายการชั่วโมงนึงไม่พอแม่ต้องรายการวันละ7เข้าใจพี่บุ๊กเลยว่าบางทีมันมีการลดส่วนอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีการมาเช็คอัพถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นไงแม่คือไม่หรอกอะไรว่าเธอจะบอกว่าทำครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีการเสื่อมสภาพมันเลยต้องมีการของงบต่างๆไงใช่บ้านเมืองเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีถึงข้าวของของเรามันไม่ดีถึงขนาดทำครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดชีวิตมันไม่มีบางทีมันก็เอาออกบ้างเอาออกบ้างหายบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้แน่นมากนะนะคือมันจะมีคำพูดโบราณคือถ้าเกิดสมมติของบางอย่างไม่แตกไม่หักไม่เจ๊งอ่ะร้านนี้เขาขายไม่ได้สิเขาขายครั้งเดียวถูกต้องไหมมันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะทำครั้งเดียวเราใช้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้โอ้ก็ไปดูแลสิแต่บางที่ที่บางจุดที่มันซ่อมบ่อยเกินไปเนี่ยช่วยแบ่งเขามาซ่อมตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่คุยกันไงไม่คุยกันมันต่างคนต่างนั่นน่ะบางทีหนูก็ต้องถามนะช่วงที่เขาขุดเขื่อนแล้วหนูก็บอกท่อจะเป็นอะไรคะเหมือนพวกเราอ่ะเวลาเราหิวข้าวเราต่างคนต่างกินเราไม่กินด้วยกันไงเราก็เลยไม่คุยกันเราไม่คุยกันเราก็เลยไม่รู้ว่าซ้ำๆสั่งมาซ้ำๆสั่งมาโอ้สั่งมาเยอะเกินเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้จ่าพิชิตเขาบอกว่าท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอการเยียวยาช่วยแนะนำช่วยส่งข้อความแนะนำไปบอกคุณแม่เขาหน่อยเพราะว่าคุณแม่เขาจะได้ทราบว่าขั้นตอนการขอการเยียวยาแล้วก็ดูแลรักษามันต้องทำยังไงเพราะตอนนี้คุณแม่เขาบอกเขาทำใจไม่ได้โทษใครแต่ว่าเขาก็อยากดูเขาเรียกว่าได้รับการดูแลเยียวยาแบบเหมาะสมเห็นใจคุณแม่เลยเห็นใจน้องน้องเป็นผู้หญิงด้วยเอาเป็นคุณทนายสิเนาะคุณทนายแต่แผลแบบนี้น้อง18อ่ะเราเข้าใจอ่ะต้องเสียใจนะ
ตกไปเจ็บตัวแล้วยังต้องมีแผลติดตัวและแถมไม่พออาจจะไม่ได้รับการเยียวยาที่หมอเธอเอาตรงๆนะถ้าวันหนึ่งน้ำท่วมทำไงอะแล้วตรงนั้นมันไม่มีใครเห็นนะก็เดินหล่นก็ชัวร์แล้วล่ะเด็กลูกเล็กเด็กเนี่ยจะเป็นเศร้าเนาะเป็นเสียใจอ่ะเป็นแบบเจออะไรแบบเนี้ยอ่ะใช่อ่ะเบรกก่อนช่วงหน้าเรามาดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันร้อนโอเคในเราข่าวเราเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยเราเบรกดีกว่าค่ะใช่ใช่เราเบรกเธอเราต้องเบรกตัวเองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้ะไม่มีใครสนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนอัลตร้าไมล์บายเบบี้ไมล์ยืนหนึ่งตกหลุมรักความหอมความอ่อนโยนไปค่ะร้อนมากค่ะร้อนยาวๆแบบนี้อากาศเมืองไทยคือล่าสุดมีผลต่อผิวอย่างเรามากๆเลยจริงนะคะแน่นอนเราต้องมีวิธีการรับมือแบบตัวแม่ตัวมัมเซตรับมือนะคะแบบดูแลผิวแบบตัวนี้เลยตอนนี้เราอยู่กับคุณกิ๊ก CEO นะคะเยอเพลไทยแลนด์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบรนด์ของพี่กิ๊กอ่านว่าอะไรนะเยอเพลค่ะเยอเพลมันมีความหมายมั้ยยังไงฮะจริงๆตั้งเพราะว่าชอบค่ะพี่แพทใช่แล้วก็เกิดมาเป็นแบรนด์ของกิ๊กเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวชื่อค่ะใช่จุดเด่นๆของเราที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นยังไงคะจริงๆอย่างนี้ค่ะพี่แพทคือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนาะกิ๊กเป็นคนที่ชอบลองครีมเยอะมากอะไรที่เขาบอกว่าดีอะไรที่บอกว่าเลิศนะเราใช้แล้วทีเนี้ยเหมือนกิ๊กลองมาเยอะค่ะพี่แพทแล้วบวกกับว่าเราอะไปเจอแบบครีมที่แบบติดสารนะคะทำให้หน้ากิ๊กพังแล้วก็ติดสารมากซึ่งเวลาไอ้พวกครีมติดสารเนี่ยแรกๆมันจะแบบว่าโอ้โหอาหารมันใช้ดีช่วงแรกแหละใช่ค่ะแต่พอสักพักน่ะมันก็จะแบบมันเคอหนักมากค่ะใช่แล้วคือส่วนตัวกิ๊กเราพอมันหน้าพังน่ะค่ะพี่แพทคือเรายังไม่หยุดนะคือเรารู้สึกว่าพังแล้วไม่เป็นไรอาจจะมีตัวอื่นที่สามารถที่จะเหมาะกับเรากู้ได้แต่กลายเป็นว่ามันหนักกว่าเดิมอะค่ะพี่แพทใช่แล้วก็อันเนี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่ได้แหละหน้าเราไปต่อไม่ได้แล้วอะค่ะใช่เราส่งกระจกทุกวันอะไม่ต้องให้ไปถึงคนอื่นหรอกแล้วตัวนี้ทำมากี่ปีแล้วคะจริงๆทำมาเข้าสู่ปีที่12แล้วค่ะโอ้ยนานนะ12ปีตัวแรกของผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราทำขึ้นมาคือตัวไหนจริงๆอะจะเป็นตัวไนครีมค่ะซึ่งเราพัฒนาสูงมาเป็นตัวนี้ณปัจจุบันแต่ว่าตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าทำให้ตัวกี่เองอ่ะแล้วก็แบรนด์นะคะแบบมีชื่อเสียงอ่ะก็จะเป็นตัวเซรั่มสตอตัวนี้ค่ะเออยังไงอันนี้อธิบายเป็นสตอเซรั่มอะไรนะเป็นเซรั่มสตอเบอรี่ค่ะอ๋อเซรั่มสตอสตอเบอรี่ใช่ค่ะใช่แพทก็ว่าอยู่ว่าเห็นใน TikTok เออเลยแพทก็ว่าอยู่เออมันช่วยให้อะไรยังไงคุณกิ๊กเล่าสิคะคือต้องบอกอย่างงี้ค่ะพี่แพทหลังจากที่หน้ากิ๊กพังเนาะแล้วแบบด้วยความที่หน้าเราพังแล้วเรารักษาสิวจนหายอ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่กิ๊กมั่นใจเลยว่าตัวกิ๊กเองอ่ะเป็นแล้วก็ผู้หญิงหลายคนเป็นคือรอยสิวโอ้โหคือมันรักษายากกว่าสิวอีกอ่ะพี่โดยเฉพาะไอ้ที่ชอบแกะเกาใช่รอยดำจะหายมันดำใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่าตัวอย่างตัวกิ๊กเองแล้วก็มีการแบบพัฒนาสูตรมาแบบเยอะมากๆเลยค่ะพี่แพทแล้วก็ด้วยความที่พอสิวเราหายปุ๊บอะสิ่งที่มันรักษายากกว่าสิวคือรอยแดงรอยดำหรือพวกฟากระอย่างเงี้ยค่ะพี่แพทซึ่งตัวกิ๊กเองเราก็เลยมีการเอาตรงๆนะเข้ามาเป็น10โรงงานเลยแล้วก็ทิ้งไปเป็นหลายร้อยสูตรจริงๆอันนี้คือไม่ได้โกหกเลยค่ะจนได้มาเป็นสูตรนี้ค่ะเซรั่มสตอเนี่ยนะคะถูกต้องขอดูเนื้อได้ไหมล่ะเรื่องกิ๊กแพทย์ได้เห็นอยู่แพทย์ก็ว่าเอ๊ะรอยดำรอยแดงจุดด่างดำต่างๆเลยขอดูเนื้อเนื้อเขาแม่ที่เป็นไวรัลว่ะพอด้วยสีเออคนก็ว่าเอ๊ะอะไรทำไมมันเป็นสีอย่างนี้ใช่นี่ค่ะจะเป็นเนื้อแบบคือสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วหลายคนจะกลัวค่ะขึ้นมาหน่อยพี่กิ๊กค่ะนี่แหวนเพชรมันก็แสบตาเนาะอ๋อเป็นดำอย่างนี้เลยเหรอดำอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเนื้อมันเป็นยังไงอ่ะอันไหนลองเกลี่ยหน่อยพี่กิ๊กลองเกลี่ยหน่อยเนื้อมันจะเข้มข้นมากๆค่ะพี่บุ๊กบแบบคือหลายคนอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่สีหรือเปล่าแต่จริงๆเป็นสีมาจากสารสกัดจริงจริงจริงๆมันไม่ได้ดำนะคะแต่มันแดงเข้มมากใช่เข้มมากจนเหมือนดำนะใช่เป็นนวัตกรรมจะบอกว่าตัวนี้ที่ขอแบบอันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะจริงๆค่ะเซรั่มลดรอยเอาจริงๆก็มีทั่วไปที่เราเจอกันค่ะแต่ตัวนี้ของเราอ่ะคือกิ๊กรู้สึกว่าในเมื่อทำแล้วอยากให้มันดีที่สุดเพราะสโลแกนของตัวกิ๊กเองคือเราใช้ยังไงลูกค้าต้องได้ใช้แบบที่เราใช้ถูกเราก็เลยมีการคุยกับทางโรงงานว่าขออะไรก็ได้แพงยังไงก็ตามเราไม่ซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เป็นนวัตกรรมเกาหลีถูกต้องค่ะเป็นตัวที่มาขายที่นี่ใช่ค่ะพี่แพทเป็นชื่อว่าเมลาเทปินซึ่งณปัจจุบันในไทยเรายังไม่เห็นมีใครใช้เลยนวัตกรรมนี้ค่ะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ายับยั้งกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวไอ้บ้างแต่บ้านอยู่นะถูกต้องพี่แพทซึ่งมันไม่ได้แค่ลดรอยนะแต่ยับยั้งตั้งแต่ต้นต่อเลยค่ะนี่ไงทำมาตอนนี้เข้าปีที่7
ใช่ค่ะเฉพาะตัวนี้นะคะพี่แพทคุณหนักมากๆเลยแล้วทดลองด้วยนะใช่ผ่านเขาเรียกว่าผ่านการทดลองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยใช่ค่ะก็คือเราตรวจสารเรียบร้อยหมดเลยว่าคือเราเจอคำถามว่าพี่คะทำไมมันถึงแบบรอยดำรอยแดง มันถึงจางได้ไวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบมีสารไหมพูดง่ายลูกค้าน่ะเข้ามาถามว่ามันดีเกินไปพี่อย่าใส่สารอะไรเพราะว่ามันหายไวเกินจนพี่กิ๊กเลยบอกว่าเอางี้ถ้าทุกคนสงสัยเดี๋ยวส่งตรวจให้เลยก็เลยทำการส่งตรวจนะคะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลยคราวเนี้ยมีผลรับรองแล้วว่านี่มีใบว่าไม่มีแล้วตัวต่อมาก็คือเรตินอลซึ่งตอนนี้ฮิตมากคืออย่างนี้ยังไงตัวนี้ยังไงเขาเล่าให้ฟังจะบอกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะที่ต่างประเทศเขาฮิตกันมานานแล้วค่ะซึ่งในไทยเพิ่งจะมาฮิตกันแล้วจะบอกตัวนี้ของกิ๊กอ่ะเขาเรียกว่ามีคุณหมอที่เรารู้จักกันมาช่วยแบบว่าคิดค้นสูตรว่าเฮ้ยทำใส่อันนี้สีใส่นี้สีตัวนี้ค่ะหลักๆเลยช่วยเรื่องรถเขาเรียกว่าลดเลือดริ้วรอยค่ะพี่แพทซึ่งเรตินอลของเรานำเข้านำเข้าจากอเมริกาเลยใช่ค่ะเป็นตัวพรามาสเฟียเลยเรตินอลส่วนใหญ่ผิวอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายใช้ไม่ได้ตัวนี้ของเราใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราผ่านการเขาเรียกว่าเป็นตัวผ่านการ encapsulation มาแล้วซึ่งใครที่แบบเป็นริ้วรอยพวกติ่งกาเล็กๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือหนูบอกว่าได้ใส่กิ๊กเลยเหรอผิวมันจะฟูขึ้นแน่บางคนเขาต้องใช้เรตินอล 0.1% กับมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้คือใช้ตัวเดียวได้เลยค่ะจริงๆใช้ได้เลยค่ะแล้วก็เราไม่ต้องแบบว่า2วันครั้งใช้ทีอันนี้คือใช้ได้ทุกวันเลยค่ะและตัวสุดท้ายคือโสมไฮย่าถูกต้องค่ะตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่หนูบอกพี่แพทว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเราพัฒนามาตั้งแต่12ปีที่แล้วแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งพัฒนาสูตรร่วมกับทาง IND มาค่ะแล้วเป็นยังไงตัวนี้ครับตัวนี้หลักๆเลยนะคะช่วยในเรื่องผิวฟูหน้าอิ่มแล้วก็ยิ่งใครที่แบบรูขุมขนกว้างหรือว่าเป็นพวกริ้วรอยค่ะตัวนี้จะบอกเลยว่าเขาจะช่วยในเรื่องกระตุ้นการหดตัวของรูขุมขนหน้ามันจะฟูขึ้นอิ่มขึ้นแล้วเงาขึ้นมากๆเลยค่ะโอ้โหจบครบกระบวนการใช้อะไรก่อนตัวมันต้องเริ่มยังไงล่ะคะพี่กิ๊กจริงๆอ่ะอย่างนี้ค่ะมันต้องเริ่มจากตัวสตอก่อนเหรออ่ะตอนอย่างตอนเช้าอะค่ะเราใช้แค่เซรั่มสตอก่อนนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้ใช่ค่ะมีเซรั่มสตอมอยเจอไรเซอร์ตอนเช้าแล้วก็กันแดดที่แล้วก็กันแดดค่ะส่วนกลางคืนส่วนกลางคืนค่ะง่ายๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเรียงตามนี้ได้เลยก็คือจะเป็นเรตินอลเซรั่มสตอแล้วก็ครีมโซม1 2 3เรตินอลก่อน1 2เซรั่มแล้วก็ครีมโซมใช่ค่ะแบบนี้เลยใช้พวกเซฟไอ้น้ำก่อนแล้วค่อยใช้ครีมทีหลังถูกต้องใช่เลยค่ะอย่าบอกนี่คือฉ่ำวาวเลยใช่เราสามารถส่องกระจกได้ที่หน้าของคุณกิ๊กได้เลยนะฉ่ำขนาดนั้นนะซึ่งไปดูโรงงานเองด้วยใช่ค่ะพี่แพทเพราะว่าคือกิ๊กรู้สึกว่าคือการที่เราไปดูเองเราเลือกเองอ่ะคือเรารู้สึกว่ายังไงอ่ะมันไม่มีใครที่จะแบบเขาเรียกว่ารู้ดีเท่าเราอะค่ะเรารู้แล้วเรารู้ดีกว่าแล้วเอามาขายได้ต้องใช่ค่ะนี่ไงแล้วทีนี้ความปังอ่ะคนก็มารีวิวอ่ะผู้ใช้จริงจะเอาไม่เชื่อเดี๋ยวให้แม่ดูทีมงานยังบอกเลยว่าเนี่ยดังมากเลยใน TikTok ใช่นี่คุณเจนนี่นั่นใช่แล้วบอกว่าลูกค้าของกิ๊กอะแบบมีทั้งอินฟูมีทั้งดาราแล้วก็ลูกค้าจริงๆมารีวิวให้เยอะๆมากจริงๆเข้านี่น้องเจนนี่ก็ใช่ไงเพราะเขาใช้แล้วเขาได้ผลดีเนาะซึ่งทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้โปรแล้วล่ะค่ะพี่ CEO มาเองอะใช่ค่ะแต่ขอแบบเซตเลยนะอย่ามา1ตัว2ตัวไม่เอาไม่เอานะจ๊ะเอาจุกๆนะจ๊ะจะบอกว่าเอาจริงๆนะราคาที่กิ๊กจัดมาให้ณวันนี้ค่ะไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็จัดให้แค่เฉพาะรายการแชร์ข่าวสตรองเนาะคุณกิ๊กเนาะเท่านั้นค่ะขอเลยค่ะจุกๆค่ะอุ๊ยคุณพี่คนนี้หน้าใสอุ๊ยโอ้ยดีค่ะอุ๊ยตายแล้วอันนี้เป็นลูกค้าของเราจริงๆค่ะจะบอกว่าหน้าใสเลยจากรูปแรกอ่ะใช่ค่ะพวกฝ้ากระจุดดำๆคือมันจางลงจริงพี่แพทมันแลดูกระจ่างขึ้นใช่ค่ะแล้วหน้าพี่เขาดูเด็กลงด้วยนะเขาใช้ตัวนี้หรอใช่ค่ะใช้ทั้งเซตเลยค่ะพี่แพทเริ่มต้นเลยอ้าวจะบอกว่าวันนี้ค่ะกิ๊กจัดมาให้พิเศษเลยเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบเราได้ใช้แบบของดีจริงๆค่ะ3ตัวนี้ค่ะราคาเต็มจะอยู่ที่ 2,087 บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะเฉพาะรายการนี้เลยให้แค่100คนแรกค่ะเหลือเพียง999บาทเซตนี้เลยค่ะไม่พอนะคะกิ๊กแถมตัวมอยส์ไฮยาสกินแคร์ผิวฟูให้อีก3 2ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ300บาทให้ฟรีไปเลยเดี๋ยวนั้นในเซตตกลงเราได้6ชิ้นแพทเข้าใจถูกไหมพี่กิ๊ก1 2 3 4 5 6ใช่ใช่ค่ะแล้วจ่ายเท่าไหร่999เท่านั้นโอ้โห6ชิ้นใช่ค่ะก็คือไล่มาเลยเริ่มจากเรตินอลใช่ค่ะแล้วก็อินเทนซีฟตัวสตรอเบอรี่เซรั่มแล้วก็ตัวเป็นไนท์ครีมและยังแถมตัวไนท์ครีมเป็นแบบซองค่ะใช่ค่ะเป็นตัวไฮยาผิวฟูจะเป็นมอยเจอไรเซอร์เลยพี่แพทที่แบบจะไม่ต้องใช้อ่ะอีก3ซองฟรีไปเลยนี่ติดต่อได้ที่ไหนคะคุณกิ๊กค่ะติดต่อได้ที่
ราคาถูกกว่าใน TikTok อยากเสียงดังนะพี่แพทย์ต้องซื้อตะโกนไปเลยค่ะราคาถูกกว่าใน TikTok ขอเบอร์ด่วนขอเบอร์ด่วนอ่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0992524926ค่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอก่อน0992524926ค่ะง่ายๆเลย0992524926 0992565225อันนี้คือวิธีการอ่านที่ถูกต้องค่ะสแกน QR code หรือ LINE @ก็ได้ค่ะไปที่ @เยอเพลไทยแลนด์ค่ะถูกต้อง0992524926 0992565225ค่ะหรือสแกน QR code หน้าจอถ่ายรูปเอาไว้ง่ายสุดเลยง่ายสุดๆเลยย้ำว่า6ชิ้นนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นเสียงดังไม่ได้นะถูกกว่า TikTok ได้กี่คนได้กี่เซตนะให้แค่100คนเท่านั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้100คนเท่านั้นแต่คุณผู้ชมเข้า LINE แอดก็ได้นะไปขอดูรีวิวเขาหรือไป Facebook ก็ได้ง่ายกว่าเนาะแล้วก็จัดถูกแบบนี้เลยถูกต้องย้ำนะคะว่าสิ่งที่จะได้6ชิ้นมีอะไรบ้างนะพี่กิ๊กจะมีเซรั่มสตอค่ะมีเรตินอนแล้วก็มีตัวไนท์ครีมโสมตัวนี้ค่ะแล้วก็แถมซองเราแถมเป็นตัวสกินให้ยาผิวฟูมอยส์ผิวฟูให้อีก3ซองค่ะทั้งหมดนี้ราคาเต็มๆคือ 2,000 กว่าบาทถูกต้องค่ะแต่วันนี้จ่าย999เท่านั้นค่ะ6ชิ้นโทรไปได้เลยที่0992524926ค่ะหรือว่า0992565225ค่ะนี่ LINE แอดได้ใช่ค่ะแอดเยเพลไทยแลนด์นะคะ Facebook ได้ได้หมดเลยค่ะได้จะบอกเลยว่าให้แค่นี้จริงๆนี่เพราะมีแค่นี้ร้อยชุดเท่านั้นถูกต้องค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะอ้าวสาวซื้อปลาหมึกบด3รสแล้วยังไงได้ของแถมเป็นอะไรอ่ะได้รถอีกคันนึงเว้ยเวอร์เกิดอยากรู้ว่าแถมอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงไม่ต้องแถมสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสปลาหมึกบด3รสค่ะอร่อยไม่สุดเพราะเจอของแถมอะไรน่ะวาวุ่นกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เนื่องจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งคุณพี่เขาก็ได้โพสต์ภาพเป็นแบบนี้เป็นปลาหมึกบด3รสก็คือเป็นปลาหมึกบดปรุงรสแม่หวานให้จิ้งจกป่ะน่ะใช่คุณแม่น้องตายแล้ว texture ฉ่ำเป็น texture นูนน้องมีการน้องสามรสเหรอน้องก็สามรสไม่ใช่แค่ปลาหมึกเฮ้ยน้องจิ้งจกสามรสน้องก็สามรสหุยน้องก็ถูกเคลือบไปด้วยแบบว่าน้องก็สามรสสีสันน่ารับทานจังเลยอ่ะแล้วหางหายไปไหนน่ะกินไปแล้วไงไม่แน่อาจจะบดเคี้ยวไปแล้วแม่หรือยังก็คือถ่ายแบบนี้ปุ๊บมันดูยังไงก็คือน้องก็คือใช่แล้วพี่เขาถามว่าใช่น้องจริงไหมใช่น้องจริงใช่ไหมไม่เราซื้อตอนกลางคืนน่ะเขาใส่ถุงไว้แล้วถุงละ200หยิบกินตอนกลางคืนไปแล้วนะหยิบกินไปแล้วด้วยไปนิดนึงเด็ดกินไปนิดนึงเช้ามาอร่อยเลยมันอร่อยนะเมื่อคืนก็เลยเช้ามาว่าจะกินต่อพอเจอน้องจริงพอฉีกมาปุ๊บเฮ้ตัวใสๆเลยเอ๊ะหางน้องหายไปไหนเราทานแล้วไงหนูเอ๊ะหรือว่าเมื่อคืนเราทานหางจริงจกไปแล้วบอกว่าเป็นปลาหมึกบดถ้ามันไม่ถูกเคลือบแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันเข้าไปเองหรือว่ามันเข้าไปหลังจากที่เราซื้อมาแล้วแต่นี่คือมันถูกเคลือบไปพร้อมกับคุณแม่แต่พี่เขามองในแง่ดีว่าดีนะพี่เจ้าของร้านไม่เห็นถ้าเห็นเขาคงคิดว่าเป็นปลาหมึกกับจิ้งจกก็คือต้องคิดเงินเพิ่มเพราะหนูตั้งใจจะซื้อแค่ปลาหมึกแต่หนูได้จิ้งจกยังดีเนาะยังอารมณ์ดีหางหายไปไหนแต่ว่าคนทานคงจะเอาน้องอ่ะทิ้งแล้วก็กินปลาหมึกต่อแหละฉันว่าเพราะรสชาติมันหวานอร่อยดีอ่ะเธอเดี๋ยวนะแม่ไปต่อหรอหรือมันเป็นลายฮะมันเป็นลาย texture นูนแม่อ้างว่าจะไปต่อหรอเธอเคยกินน้องจิ้ง3รสหรือยังไม่เคยลองชิมดูไม่เอาคือแสดงโคนเข้ามาบอกว่าโหยฉ่ำปากเลยจ้าใช่เลยโดนใจฉันเลยจ้าอร่อยแบบโปรตีนฉ่ำเชื่อมจนใสเลยค่ะ
หวานเจี๊ยบปามรสนะเคลือบไปจนน้องเป็นเนื้อเดียวกันกับปลาหมึกเลยค่ะสงสารน้องอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมค่ะจะสงสารใครก่อนดีพีคตรงที่หางน้องหายนี่แหละคุณปลาค่ะเจ้าของรถเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเจ้าของรถเจ้าของรถแล้วเนี่ยรถเด็ดแล้วเนี่ยเมนูดังกล่าวคือปลาหมึกบดยืด3รสซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่งเขาก็ใส่ถุงแล้วขายราคา200บาทไปเจอก็หยิบมาเลยกะจะเอามานั่งกินเล่นในรถซึ่งก็กินไปบ้างแล้วล่ะแต่ตอนที่กินมองไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันประมาณ2ทุ่มกว่าๆแต่พอจะมาหยิบกินต่อตอนเช้าพอฉีกกินไป1คำแล้วกำลังจะฉีกต่ออีกสัก1คำเจอน้องซ่อนตัวอยู่อีกแผ่นนึงจากนั้นคอแข็งๆนิดนึงไม่กล้าไปต่อก็คือคอเขาเริ่มแข็งๆนิดนึงยังไงจึงแกะน้องจิ้งออกมาเก็บเอาไปให้น้องหมาแถวบ้านกินก่อนแล้วกันนะหมายถึงว่าไม่ได้เก็บน้องจิ้งนะคือเก็บปลาหมึกไม่คือดึงจิ้งจกออกก่อนแล้วยกแผงนั้นให้หมาแถวบ้านเลยซึ่งตอนนี้โอเคไม่ได้ไปต่อไม่ได้เราก็ดูว่าเขาจะไปต่อไงก็เลยแบบว่าคิดว่าน้องอ่ะอาจจะมาจากต้นทางก็น่าจะอย่างนั้นแหละเข้าไปติดอยู่หรืออาจจะตกลงไปตอนแพ็คหรือแต่ลักษณะนี้น่าจะเชื่อมไปพร้อมๆกันใช่ๆตกลงไปตอนเชื่อมแม่ว่าสุดท้ายฝากถึงร้านนะนะขายอาหารแบบนี้ใส่ใจหน่อยนะกับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปบางทีถ้าเราไม่รู้เราไม่สังเกตเราคิดว่าเป็นพริกนะตอนแรกแม่ถั่วมากโอ้ไม่ก็เชื่อมจนตัวน้องใส่แล้วจ้ะมาถึงเรื่องสัตว์อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนถัดจากจิ้งจกไปงูเขียวบ้างเจ้าของบ้านนะคะเขาโพสต์ภาพนะคะงูเขียวไปพันอยู่ที่เขาเรียกว่าไงขดหัวบัวราวบันไดโชคดีนะวิดนะไม่งั้นเจ้าของบ้านโดนฉกไปแล้วนะคะไม่ใช่ฉกกระปกนะฉกแขนนะตอนแรกฉันนึกว่างูเขียวตัวเล็กๆมันเฮ้ยงูงูเขียวเหรอเนี่ยแต่มันเหมือนของปลอมนะเลข8แหมตากล้องตีเลขเขาสวยใช่ไหมแล้วหัวเขาสวยเลยอะแม่เธออันนี้งูเขียวหรอเขียวแต่ตอนนี้มีคนบอกอยู่นะว่ามันจะมีงูเขียวชื่อพันอะไรนะพี่บูที่วันนั้นเราจะอ่านนะที่อะไรนะพิษนะทิฟฟานี่บูอันนั้นมันฟ้าสีฟ้าเลยแต่เป็นฟ้าขี่เป็นงูขี่เป็นพันงูเขียวหัวมันลายอะลายยังไม่ลายมันดูอันตรายกว่างูเขียวที่เราเคยเห็นนะหนูตัวมันใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเขียนเลยแขกไม่ได้รับเชิญมาได้ไงอยู่ตรงหัวราวบันไดชั้น2มองแล้วมองอีกเอ๊ะแวบๆคืออะไรเลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายโชคดีไม่เอามือไปจับกระปกมันฉกทันทีเลยทำไมเข้ามาในบ้านได้น้องงงไม่รู้เหมือนกันเจ้าของบ้านปรากฏภาพหลังนี้นะฮะอย่างที่บอกที่เราเห็นในบ้านหลังนี้เขามีภาพนี้ใช่ไหมโชคดีที่เจ้าของก็สังเกตเห็นก่อนนางเจริญบอกว่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าเผยว่าตอนเดินขึ้นไปชั้นสองบนบ้านไม่ได้สังเกตว่ามีงูหรือเปล่าลายเขาอ่ะสวยมากเอาพูดตรงๆนี่ก็เข้าใจว่าเป็นงูยางนะงูอะไรจะฉันคิดว่าถ้าเป็นฉันคิดว่าคนเอามาแกล้งใช่แล้วเป็นแล้วเป็นคนจะเป็นคนอย่างฉันน่ะแล้วจับหัวงูเลยนะแล้วก็ไอ้แกล้งใช่หรออีฉันชอบจับหัวงูอยู่แล้วด้วยน่าพอฉันโดนแกล้งบ่อยงูเขียวแล้วลายมันแปลกๆด้วยเนาะไม่ใช่ฉันแบบอะไรอ่ะมันไม่คุ้นใช่ไหมอะไรใช่ก็ต้องเพ่งดูเขาบอกเจ้าของบ้านก็เพ่งดูเกือบช็อกนะเป็นงูจริงๆตัวสีเขียวพันอยู่จึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้พร้อมตะโกนเรียกพ่อและสามีให้มาจับไปปล่อยหน่อยพร้อมตะโกนเรียกแปดก็นี่แหละเธอชาวเน็ตบอกส่วนใหญ่ว่ากันรู้ไหมค่ะที่คอมเมนต์นะยังไงแม่เขามาให้โชคส่วนใหญ่เขาไม่โชคบ้านเลขที่52หมู่2ซึ่งพี่เจริญก็จะนำบ้านเลขที่ของตัวเองไปเสี่ยงโชคเผื่อว่างูดังกล่าวจะให้โชคจริงๆมันก็มีประเทศเดียวในโลกนี่แหละที่เวลางูเข้าบ้านแล้วบอกให้โชคคนอื่นเขาก็แจ้งฮะงูเขียวหางไหม้ค่ะอันตรายค่ะอันตรายเลยไหม้ป่ะงูเขียวหางไหม้ใช่เลยใช่โอ้โหมันต่างกันยังไงงูเขียวธรรมดากับหางไหม้ถ้าเกิดงูเขียวตัวเล็กๆมันจะไม่ค่อยมีพิษมันจะกินแมลงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดงูเขียวหางมาคือฉกแล้วก็คือหนูเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะรอแต่หน้ามันแปลกๆนะคุณผู้ชมแต่อันนี้มีผิดแน่นอนยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งมีผิดเท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติอ่ะอุ้ยนี่ไงเมื่อกี้พี่บุ๊คพูดว่ายิ่งสวยยิ่งมีผิดนี่ไงเฮ้ยเออน้อยไปเธอน้อยหนูสู้คนนี้ได้ไหมข่าวข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เออเบรกแป๊บนึงช่วงหน้าแพทนาภากับโจลี่เหงียน
ปะทะหรอเบรกเลยเบรกเลยเบรกเลยหรอโอเคไม่ใช่ค่ะโอเคสนับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมแต่เข้าตาได้ป่ะได้คืองี้โอ้โหภาพคือมาแล้วก็เข้ามาเลยมันก็พูดยากกับมันประเด็นมันก็มาเกิดขึ้นหลังจากที่หนึ่งเลยนะมันมีภาพที่เหมือนว่าเอ๊ะพี่ PK อันนี้ก็คือเป็นเรื่องพี่ PK ที่ตอนนี้คนก็พูดกันมา 2-3 วันแล้วใช่ไหมพี่บุ๊กจ้ะก็คือว่าเป็นภาพที่เหมือนว่าไปนั่งรอใต้ล็อบบี้อันเนี้ยหลังจากที่มันเป็นข่าวมาก่อนมันเป็นข่าวมาก่อนแล้วคุณโจลี่เนี่ยเขาโพสต์อันนี้เลยโอ้โหพอมีข่าวว่าพี่ PK คุยกับพี่ดาด้าไงเขาโพสต์อันนี้เลยถูกไหมพี่บุ๊กเหมือนเป็นฟาดกลับเลยคืออย่างนี้เรื่องมันอยู่ประเด็นที่ว่าคนอะไปเรื่องดราม่าเรื่องที่ว่าเฮ้ยเธออะสรุปแล้วอะเธอคบกันนี่เธอคุยกันนี่เนี่ยล่าสุดเธอไปสมุยเธอก็ไปด้วยกันนี่แล้วพี่พีเคเขาก็ออกมาสัมภาษณ์กับรายการแฉเช้าใช่ไหมแฉข่าวเช้าที่พี่จัดอยู่แต่ว่าวันนั้นเป็นวันพุธที่เป็นคิวของพี่ดากับพี่แนนแนนจ้าใช่แล้วปรากฏภาพมันก็กลายเป็นว่าเธอไปด้วยกันนี่พี่พีเคเขาพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาอยู่แต่พอได้ DM ไปถามถึงได้รู้ว่าเขาอยู่ออสเตรเลียแต่เขาว่าเอาภาพเก่ามาเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแต่ประเด็นหลักๆอ่ะพี่พีเคเขาไปพูดเหมือนประมาณว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงลงภาพนี้ในวันที่เขาอ่ะอยู่อ่ะเหมือนหลักเอาเรางี้เราเหมือนหลักพูดแบบชาวบ้านอ่ะเหมือนใช่ปะมีเวลาอีกตั้งเยอะตั้งแยะหรือจะลงก่อนก็ได้ทำไมต้องมาลงในวันที่ผมก็อยู่ที่นี่แล้วมันทำให้คนน่ะเข้าใจผิดเลยเนี่ยตัวพีเคก็เข้าใจผิดเพราะพีเคก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าเดินไปหาเดินไปหาที่ร้านกันเนี่ยมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแต่พอปรากฏว่าพอพีเคทักไปแล้วฝ่ายหญิงบอกว่าอยู่ออสเตรเลียรูปวิวตั้งแต่3 อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งลงพี่เพลว่าแล้วจะลงมาตอนนี้ทำไมผมก็อยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นค่ะซึ่งพอเรื่องนี้มันออกไปคนอันนี้โทษนะพี่ด้าด้วยพอพี่ด้าฟังอย่างเงี้ยด้วยความที่พี่เคพูดในฟิลเนี้ยคนก็เลยแบบว่าอุ๊ยแต่แล้วเหมือนพูดขอโทษนะอุ๊ยร้ายน่ากลัวจังน่ากลัวจังถูกไหมน่ากลัวจังแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีอะไรทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้นะคือพี่ด้าก็ฟังพี่พีเคนะโมเมนต์นั้นไงแม่นี่ไงเนี่ยคำยืนยันว่าVery chill. I actually went before I went to Aussie. ก็คือว่าอยู่ Aussie. อยู่ Aussie. I know delay upload. I know. เอ้าแต่ทำไมเขาไปตอบเพจอีกเพจนึงว่าให้ดูตามวันที่ที่เขาอยู่มันมีเพจนึงอ่ะทักไปหาเขาแล้วก็เอามาลงเป็นข่าวว่าอยู่ไปสมุยเมื่อไหร่แต่ฝ่ายหญิงตอบว่าก็ดูตามวันที่ถ้าแม่ก็คือแม่ก็แปลตามนั้นเลยนะที่มาเล่าเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าอะไรวะเพราะฉะนั้นคนที่แบบเขาตามข่าวนี้หรือเขาก็คือเอ๊ะมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โกหกในเรื่องนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้อยู่ดีๆอ่ะพูดตรงๆมันก็น่าจะมีรถทัวร์หรือว่ากระแสอะไรที่ไปทางฝั่งของฝ่ายสาวฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็เลยลงภาพนั้นอ่ะขึ้นมาว่าลงภาพสต็อกเกอร์อ่ะถ้าเกิดใช้คำว่าสตอกเกอร์เธอจะยังอยากคบอยู่ไหมล่ะก็นี่ไงเขาฝ่ายหญิงใช้คำว่าสตอกเกอร์ถึงขั้นว่าฉันอะไรนะแบบอันนี้เจมอยเขาลงแล้วก็เขาก็แปลให้ว่าสตอกเกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10โมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโทรหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆเสร็จพี่เจมอยเขาลงคำพูดพี่ด้าพี่ดาด้าไม่หอนละมั้งตอนนี้หมายถึงว่าตัวเจมอยเขาพูดว่าพี่ดาด้าไม่ต้องหอนละมั้งตอนนี้กูไม่รู้ว่าพี่พีเคกับเหนียนใครน่ากลัวกว่ากันแล้วก็แฮชแท็กอีพิมเมียพีเคก็คือเจมอยลงว่าตกลงแล้วใครก็เหมือนที่แม่นะพูดว่าใครกันแน่ไม่หรอกคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
เรารู้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนๆก็เตือนกันไงก็อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เพื่อนเตือนคนในครอบครัวเขาก็เตือนพอเสร็จแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าคือพอพี่พีเคอ่ะพอเขาเตือนแล้วอ่ะเธอเข้าใจปะ Be a good person in real life not just on social media ตามตัวค่ะ Be a good personในชีวิตจริงฉันไม่ได้เป็นฉันในชีวิตจริงฉันไม่ได้ดีแค่ในโซเชียลมีเดียnot just only นั่นแหละ on social media อันนี้คือผู้หญิงลงอีกก็คือตอนนี้ก็นักข่าวเขาไปถามไงพี่พีเคลงต่อถ้าต้องการใส่ลุงก็ต้องทนกับสายฝนให้ดีให้ได้แต่คือก่อนหน้านั้นไงแต่เมื่อวานสัมภาษณ์แล้วว่าไม่กลับไปแล้วถ้าเกิดกลับไปก็ไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วล่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะถ้าเกิดเจอขนาดนี้แล้วอ่ะเธอไม่ใช่คนไม่เตือนนะคนเตือนกันเยอะแล้วว่าตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเข้าใจป่ะมาถึงเตือนพี่พีเคเธอเตือนเธอเข้าใจป่ะเขาต้องเตือนในฐานะคนทำงานเป็นพี่น้องกันอยู่นะพี่ป้าเนี่ยเตือนพี่พีเคตั้งแต่แรกแล้วพูดกับเรานะแต่พี่พีเคเขาก็ตอนนั้นเขาก็คือเลือกทางเดินนั้นไงพอเลือกทางเดินนั้นเสร็จแล้วเขาก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ากระแสสังคมที่ตามมาเป็นยังไงหลังจากนี้คือพี่ด้าก็พูดในรายการว่ารู้แหละว่าเตือนแล้วต้องกินอาหารเม็ดต้องเห่าต้องหอนนะแต่ก็เตือนในฐานะน้องนะเออใช่ปะล่ะก็ใช่เอาไปดูนี่ดีกว่าคุณแม่คุณแม่ลูกแฝดน้องแพตตี้ไงน้องแพตตี้ที่ตั้งครรภ์ลูกแฝดเหมือนเวลาเรากินข้าวอิ่มอ่ะมีแต่คนคุณแม่เวลาแพตตี้ตั้งท้องลูกแฝดตอนนี้นักปรากฏว่าพี่แดนเนี่ยเขาคลั่งภรรยาแล้วก็เห่อน้องมากเลยน้องแฝดมากเลยนะคะอ่ะไปดูขอดูภาพปัจจุบันค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะอันนี้แฝดแล้วเหรออืมโพสต์ IG ค่ะอวดท้องป่องแล้วก็หน้าสดแล้วก็ไปออกกำลังกายเบาๆแล้วก็แคปชั่นบอกว่ามาเพิ่มกล้ามหลังแล้วก้าพิ่มกล้ามหลังนะแข็งแรงไปพร้อมๆกันนะคะเขาว่าแม่ออกกำลังกายน้องก็ได้ออกไปด้วยใช่ฮึบแกว่าอย่างนั้นแล้วถ้าแฝดไงบางทีคุณหมอก็จะแนะนำให้แกนกลางเหมือนเราต้องพยุงอ่ะแม่ใช่เพราะว่าแฝดเนาะแต่แม่ก็เหมือนว่าก็เหมือนแม่เหมือนหนูท้องลูกคนเดียวตอนนั้นเลยอ่ะเนี่ยค่ะนี่เขาแฝดแล้วหรอทีมงานก้มหน้ากันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เหมือนตอนเราทีมงานบอกว่าเฮ้ยเหมือนตอนที่เรากินข้าวเที่ยงเลยอ่ะเหมือนเพิ่งอิ่มๆเหมือนเพิ่งอิ่มๆน่ามากอ่ะรออ่ะไงจ๊ะมาดูน้องแบมแบมของเราดีกว่ายังไงสิแม่ดูรามาห้าวนะแบมแบมได้ของขวัญวันเกิดเป็นนาฬิกาหรูราคา8หลักนะฮะเมื่อคุณค่าที่แบมแบมคู่ควรนะนาฬิกาเรือนนี้นะคะอย่างแจ็คคอบแอนด์โคนะคะได้มอบนาฬิกาหรูนะคะเรือนนี้ราคาเบาๆเองค่ะตีเป็นเงินไทยคือ10ล้าน10ล้าน3แสนอันนี้ผูกบ้านเดี่ยวมาทำงานได้เลยแพ้เข้าใจคนชอบอ่ะคือคนที่ชอบจริงๆเนาะแม่เนาะเออหูแต่เรือนนี้คือสวยแบบ10ล้านสวยไม่บรรยายบรรยังคือมาดูดิแม่ดูดิของขวัญวันเกิดบางคนชอบนาฬิกาได้เป็นของขวัญวันเกิดสั่งหาบางคนชอบกระเป๋าไงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหนูว่าชอบทุกอย่างเลยแต่แค่ไม่มีงบทุกคนชอบเหมือนกันหมดละฮะแต่ไม่มีงบเหมือนกันละฮะเราก็ต้องตั้งตาทำงานต่อไปเรื่องจริงคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเราแฮปปี้ที่จะตั้งทำงานทุกวันแบบนี้อยู่แล้วถูกค่ะอ่ะโอเคนะคะหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ